แซ่บเวอร์มารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกจะเอาอะไรกับกูอีกมารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกหยุดตามสองลั่นเลิกกันไปแล้วจะเอาอะไรกับกูอีกอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วโดนจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่น้อยสำหรับมารีเบอร์เนอร์ที่โดนจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับพิษกาชัยหรือไม่แถมเรื่องความรักครั้งเก่ากับพระเอกหนุ่มกันนภัทรที่เพิ่งจบและถึงแม้จะผ่านไปสักพักใหญ่แล้วไปก็โดนจับจ้องไม่แพ้กันล่าสุดมารีเบอร์เนอร์ก็ออกมาตอบคำถามสุดจี๊ดในรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube วันเพลงราวถึงเรื่องราวความรักซึ่งคำถามว่าพีคแล้วแต่คำตอบของเจ้าตัวนั้นพีคกว่าโดยคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปีไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผือกและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกค่ะ ต้นหอมจัดเต็มขุดภาพเก่าๆอวยพรตั๊กสิริพรแต่งกลอนอวยพรทั้งซึ้งทั้งหาสมกับเป็นคู่บัดดี้ต่างรุ่นที่อารมณ์ดีสุดๆเลยจริงๆสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์กับตลกรุ่นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดเพราะเมื่อไหร่ที่ได้มาเจอหรือพบปากกันก็มักจะมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุดต้นหอมสกุลตลาได้ไปขุดภาพเก่าๆของตั๊กสิริพรมาโพสต์ลงอินสตาแกรมแอดจ้องงอมเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอีกฝ่ายพร้อมทั้งยังแต่งกลอนสดๆใส่ลงในแคปชั่นโดยทุกคำพูดนั้นกลั่นออกมาจากหัวใจของตัวเอง HBD ปีนี้ขอให้งานโชดช่วงไม่แน่จริงไม่ทาตาม่วงนะรู้ไว้มุกด้นสดมุกฮามุกจังแม่คงต้นแบบไว้ให้เดินตามแม่คนนี้สุดแสนดีต่อลูกๆจิตภัณฑ์ผูกปลูกด้วยรักมากหนักหนายามลูกเจ็บยามผัวทิ้งหรือมีน้ำตาแม่ยายก้นมาหือมามาปลอบใจปีนี้ก็ขอให้สมหวังงานรุ่งโรจน์การเงินโชดช่วงไม่มีรุ่งเหมือนเส้นขนเมื่อมีอุปสรรคเหลือบมาเข้าตาจนขอให้สู้หลุดพ้นเหล่าพยาพาลขอให้แม่สวยเซ็กซี่ได้ทุกท่าขอให้แม่ซาบซ่าดั่งแป๊บซี่ขอให้เป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณขอไม่ให้หัวหมุนแฮปปี้ดีแท็กเอ่ยรักนะแม่จากปล.สปอนเซอร์ด้านบอลนอกูต้องได้งานสักตัวละว่า 55,555 งานนี้เมื่อตั๊กสิริพรได้เห็นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอย่าให้กูเจอนะอีแอมซึ่งทางต้นหอมก็ตอบกลับแบบอารมณ์ดี 5,555 รักกบแม่ว่าที่เจ้าแม่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนๆช่วยลุ้นงวดนี้มาแน่เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆสำหรับลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยแถมล่าสุดเจ้าตัวยังชี้เป้าเลขเด็ดของตัวเองในงวดนี้ทำอาแฟนๆคอหวยคึกคักพากันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆโดยก่อนหน้านี้สาวต่ายเพิ่งได้เลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพไปหมาดๆเป็นบ้านที่สวยงามเรียบหรู
สมกับความสวยของเจ้าของบ้านสุดๆและล่าสุดไต่ได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านลงในอินสตาแกรมไทยขีดล่างอราไทย27เป็นเลขที่บ้าน18พร้อมกับข้อความว่างวดซิมานี่ละบอกพลาดแน่อย่าบอกไผเดอร์เฮาฮูกันกันจุ๊ๆทำเอาแฟนๆของเธอโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นคอเลขเด็ดพากันเข้ามากเดลไลท์และแสดงความคิดเห็นกันอาทิตามพี่ดีกว่าขอให้ได้ขอให้โดนเฮาละมาแน่ๆเลขสวยงวดนี้ต้องจัดอีกแล้วบุ้ยเยยเจ้ามะโรไทยจะถูกกินหรือถูกหวยมาลุ้นดูค่ะ555และอีกมากมายเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียว แชร์สนั่นตู่นพพลยก2เมนูอาหารแสลงกาละแมมะตูมเป็นพิษไม่ควรบริโภคดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีคอนเทนต์จากเหล่าคนบันเทิงถูกปล่อยออกมาให้บรรดาชาวเน็ตได้แซ่บกันอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าไม่เว้นช่วงให้พักหายใจเลยจริงๆเช่นเดียวกันกับโพสต์ล่าสุดของผู้จัดละครรุ่นใหญ่ตู่นพพลโกมารชุนหลังเจ้าตัวได้ใช้เฟซบุ๊ก @noppal.gomarachun เขียนข้อความอ้างถึง2เมนูอาหารที่ทั้งแสลงเป็นพิษแถมยังไม่น่าบริโภคโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่โพสต์ของผู้จัดรุ่นใหญ่จะถูกอกถูกใจชาวเน็ตคนต้องนำมาแชร์ต่อกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์แล้วหลายคนก็ยังบอกอีกด้วยว่าเป็นการโพสต์ถึงเมนูอาหารแบบลอยๆแต่แซ่บๆท้องเลยทีเดียวดาราสมทบตัดเพ้อในไอจีดีจะมาตูมได้รับผลกระทบงานถูกยกเลิกแทบไม่เหลือเงินซื้อข้าวทีพิบูลย์ชนนักแสดงประกอบระบายความในใจงานถูกยกเลิกหมดเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีดีจะมาตูมบอกได้รับผลกระทบจนตอนนี้แทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินนักแสดงประกอบทีพิบูลย์ชนจากละครและซีรีส์หลายเรื่องอาทิเพราะเราคู่กันขั้นกูระบายความในใจผ่านไอจีได้รับผลกระทบถูกยกเลิกงานทั้งหมดงานโดนยกเลิกหมดพวกคุณพี่ๆปาร์ตี้กันจนติดสุดท้ายพวกเราปลายแถวโดนรับกรรมผมให้กำลังใจแต่ขอพูดหน่อยจริงๆเรื่องนี้จะร้องไห้เลยแบบนี้พร้อมกับแคปชั่นที่สุดเศร้าว่าพิมพ์ไปจะร้องไห้ไปนอกจากนี้ทีพิบูลย์ชนยังได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของดีจะมาตูมตัดพ้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแอดเจมาตูมผมเป็นนักแสดงปลายแถวผมโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะวงการสะเทือนกรณีนี้จากที่จะได้เงินส่งให้แม่จ่ายค่าผ่อนรถค่าห้องลายเป็นจะไม่เหลือซื้อข้าวด้วยซ้ำผมขอพูดหน่อยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ติดเกี่ยวกับปาร์ตี้ผมจะไม่กล้าพูดเลยแต่กลายเป็นแบบนี้ผมโคตรท้อเลยพิมพ์ไปจะร้องไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วท้อกับชีวิตมากและปิดท้ายอวยพรดีจะมาตูมขอให้หายป่วยเร็วๆแต่ยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้พี่หายเร็วๆนะครับหลายคนร่วมส่งกำลังใจให้ดาราสมทบหนุ่มคนนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจะมาตูมร้อนติดเทรนด์ที่ดำเนินคดีจัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกทม.เปิดทำลายผู้ติดเชื้อโควิดอีก20รายมีดีเจมะตูมเพื่อนที่ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด